อาชีพเดิมเราก็คือการทำไร่แต่บังเอิญเนี่ยเราทำบนฐานคอมพิวเตอร์ที่มันเป็นธุรกิจคิดทำเพื่อจะขายผมเคยมีที่หลายร้อยไร่แต่ทำแล้วในสุดก็ถูกสั่งขายทอดตลาดเพื่อจะใช้หนี้ก็เหลืออีกเพียงแค่10ไร่กลายเป็นคนที่ถูกสังคมรังเกียจไม่มีจะกินต้องปากหน้าไปเชื่อปลาเค็ม20บาทแต่เขาไม่ให้เราเชื่อเราต้องเริ่มมาเก็บยอดหญ้ายอดเถาไม้เนี่ยที่อยู่ในป่าเนี่ยนะครับกินการกินครั้งนั้นทำให้เราคิดใหม่ทั้งหมดเมื่อก่อนเราเคยขายมันได้ครั้งนึงเป็นแสนแสนบาทไม่พอใช้แต่วันนี้เราถูกของบุ้งขึ้นมาขายผมได้สามร้อยบาทมันเหลือทั้งหมดการที่ในหลวงรับสั่งเรื่องเศรษฐกิจแบบพอเพียงเราก็อาศัยแนวคิดที่เราได้ยินได้ฟังมาเป็นเครื่องให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นถ้าเราจะหาคำขอบคุณในญาติยาคำขอบคุณที่จะตอบแทนพระองค์ท่านได้นอกจากสิ่งที่เราจะแสดงกันง่ายๆก็แค่ยกมือท่วมหัวด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสบายขี่ควาย